ขณะที่สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาก็มีน้ำนมัเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเขื่อนเจ้าพระยาย,ยังคงปรับเพิ่มการระบายน้ําจาก1,850ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น1,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแน่นอนค่ะในเวลานี้ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดค่ะโดยที่สถานีวัดน้ 2, ํา42อาเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีปริมาณน้ํไหลผ่าน1,934ลูกบาทเมตรต่อวินาที ด้านเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทระดับน้นําเหนือเขื่อนห่างจากตลิ่ง2เมตร31เซนติเมตรและมีอัตราการระบายน้ําอยู่ที่1,848ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีก็ส่งผลให้สถานีวัดน้ํา43บ้านบางพุทธาอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีปริมาณน้ําไหลผ่าน1,774ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะสำนักงานชลประธานที่12จังหวัดชัยนาทก็ยืนยันการปรับเพิ่มการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ําฝนและน้ําท่าในปัจจุบันโดยเมื่อวานนี้นะคะได้ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ําจากเดิม1,850ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น1,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ํานอกคันกั้นน้ําเฝ้าติดตามรับมือกับสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะคะก็ต้องติดตามการแจ้งเตือนนะจากทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะ